เรือจัดหนักจัดเต็มเปิดบ้านถล่มสิงห์เชียงรายสุดยอดไปเลยหลังจากที่ลงสนามมา2นัดคว้า6แต้มเต็มพร้อมฟอร์มการเล่นที่น่าอัศจรรย์ไหนขณะที่มาซาทาดะอิชิอิเดินทางมาชมเกมนี้เพื่อดูช้างศึกเชือกใหม่ที่จะติดทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนพร้อมปะทะเวียดนามและรัสเซียในขณะที่ฟอร์มภาพรวมการท่าเรือนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนสิงห์เชียงรายบอกได้เลยหากฟอร์มการเล่นเป็นแบบนี้ช่วงท้ายฤดูกาลเหนื่อยแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่อยแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอลไทยลีกในนัดมันเดย์ไนท์นะครับวันจันทร์ครับเป็นการท่าเรือเจอกับเชียงรายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้ามาดู11รายอัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับทางการท่าเรือเนี่ยค่อนข้างดูดีกว่านะครับทางด้านของเชียงรายครับเพราะว่าเชียงรายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตัวเนี่ยแทบจะมีค่อนข้างน้อยกว่าปีก่อนๆ นะฮะหลังจากปีนี้เนี่ยเจอปัญหารุมเร้าในหลายๆด้านนะครับสำหรับทางด้านของสิงห์เชียงรายแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเอาละครับตรงนี้นะครับเกมทางด้านของท่าเรือเจอกับเชียงรายครับทางผู้รักษาประตูของท่าเรือเนี่ยเป็นวรุษศรีสุภานะครับมีเควินดินรมรำนะครับอยู่ทางด้านซ้ายฟานปรูโตสครับยังยืนนะครับจับคู่กับทางด้านของฟันดี้นะครับแล้วก็ทางด้านของด้านขวาเนี่ยเป็นอาร์สนาวีครับคือแนวรับของท่าเรือเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะไม่โดนทดสอบเลยดีกว่านะครับกลับกลายเป็นว่ามีโอกาสในการเล่นค่อนข้างที่จะมากนะครับสำหรับการท่าเรือในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับเปิดโอ้โหพื้นที่ให้เล่นง่ายเหลือเกินกองหลังไม่ถูกกดดันนะครับจะครองได้นานเท่าไหร่ก็ครองได้จะมองหาเพื่อนตรงไหนก็มองได้แบบนี้เนี่ยส่งผลร้ายนะครับทางด้านของเชียงรายครับโอ้โหมาเจอทางด้านของท่าเรือปล่อยโอกาสให้เขาเล่นเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับตัวเองขณะที่ตรงกลางนะครับมีทางด้านของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับชิมูระครับเจ้าของประตูยอดเยี่ยมสุดสวยฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปฐมพลเจริญรัตนภิรมย์นะครับบดินทร์ผาลาบิลเลมโมต้าแล้วก็ดุมบุญย่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของเชียงรายเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างซึมนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอภิรักษ์วรวงศ์นะครับตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีหมายเลข6เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของวิกเตอร์โอลิเวร่านะครับยืนปักหลักอยู่แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าแนวรับค่อนข้างที่จะย่วมนะครับแล้วก็มีหมายเลข11เนี่ยครับโรลี่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาเล่นทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีราฟหมายเลข8ตรงกลางมีนักเตะเมียนมาเนี่ยนะฮะคือมันยังไม่เข้าล็อกเข้าลอยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแนวรุกเนี่ยแทบจะไม่ได้แผงลิดอะไรเลยให้กับการท่าเรือได้ระคายเคืองเนี่ยนะฮะทักดนัยใจหานเนี่ยนะครับเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษหรือว่าทางด้านของสิทธิโชคกันหนูเนี่ยอติคุณมีท้วมคือเอาจริงเกมนี้ดูซึมแบบซึมไปเลยนะครับทางด้านของเชียงรายยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นทางฝั่งของท่าเรือนะฮะที่ดูคึกครักแล้วก็คึกครื้นนะฮะคือได้หมดถ้าสดชื่นว่างั้นเถอะฮะจังหวะแรกๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรในรูปเกมเอาจริงนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยปล่อยท่าเรือเล่นเลยครับมาตามจังหวะมาสร้างเกมรุกไม่ได้เพรสไม่ได้บีบมาค่อยๆด้อมๆมองๆนะฮะแล้วก็โดนจนได้ครับนาทีที่23เนี่ยครับทางด้านของบดินเนี่ยนะครับรับบอลมาจากฟานปูโต้แกมองยาวๆอยู่แล้วไงมองยาวๆอยู่แล้วนะฮะฟานปูโต้เนี่ยวางบอลยาวๆนะครับแล้วก็ให้กับบดินตรงเนี้ยพอบดินหลุดขึ้นมาครับโอ้โหหวานเลยครับหวานเลยครับอภิรักษ์วรวงศ์เนี่ยออกมาจะพยายามจะออกมาสกัดแต่กลายเป็นว่าลูกเนี้ยน่าจะออกมาเยอะแล้วก็มีพื้นที่ทำให้บดินผาลาครับกระดกข้ามหัวแมวไปเลยครับลูกนี้ครับเข้าประตูไปนะครับเรียบร้อยครับเสร็จครับแล้วก็พอมาเช็ค VR นะครับ VR ทำงานก็เอาให้มันเห็นกันจะจะไปเลยนะครับไม่ล้ำครับยังไงก็ไม่ล้ำหน้าครับเสร็จนะฮะสวยเลยด้วยครับ 1-0 จะสังเกตอย่างที่ผมบอกไว้อะพอข้างหน้าไม่บีบข้างหลังก็สบายเล่นสบายนะฮะแล้วก็เล่นไปเล่นมาโดนอีกลูกเหมือนเดิมเหมือนภาพเมื่อกี้เลยฟานปูโต้เปิดเหมือนเดิมเลยครับเขาก็เล่นแบบเดิมอ่ะแล้วยืนพื้นที่ก็ยืนห่างเหมือนเดิมเช่นเคยเป็นความผิดพลาดเดจาวูนะครับเดจาวูทำซ้ำทำซ้อนครับวางไปเลยครับป๊อปเสร็จแล้วก็เควินนะเป็นทางด้านของบดินทร์ผาลานะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายคนเดิมอ่ะครับแต่คราวนี้ไม่ได้ยิงครับก็เป็นเปิดมาแทนครอสบอลมาแทนเข้ามาตรงกลาง
นะครับแล้วโมต้าเนี่ยมงไม่โดนนะฮะพอมงไม่โดนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของดุมบูย่าเบิกประตูแรกในสีเสื้อการท่าเรือแล้วก็ประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยจ่อขนาดนี้ครับจะไปรอแมวอะไรแล้วครับมงดีฮะแล้วก็เป็นดิซิชั่นโกครับยอมครับตรงนี้ฮะจ่อๆขนาดนี้2ประตูต่อ0แล้วครับแล้วก็จะหมดเวลาแล้วด้วยถ้ามาดูสถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการท่าเรือครับของบอลน้อยกว่าโอ้โหเอาสิครับผมช็อกเหมือนกันนะของบอล 43% นะครับขณะที่เชียงรายของบอล 57% นะครับโอกาสเนี่ย6ครั้งเชียงราย2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งท่าเรือ2ครั้งเป็น2ประตูโอ้โหก็เนี่ยมันจืดๆหน่อยนะครับส่งบอลน้อยกว่าด้วยท่าเรือ175ครั้งเองขณะที่เชียงราย236ครั้งนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันและกลับมาครึ่งหลังเล่นไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับโดนอีกลูกผมบอกได้เลยครับว่าโอ้โหงานงอกครับเชียงรายครับโอ้โหงานงอกครับเชียงรายอะไรเนี่ยครับเล่นแป๊บเดียวเควินดีรมรำเนี่ยจากการไหลบอลมาของโมต้าไหลมาปุ๊บเสร็จเปิดเข้าไปครับโอ้โหแล้วก็ยิงเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับเป็นการแปรเข้าไปกลางประตูแล้วไม่มีอะไรจะมาขัดขวางผู้เล่นของท่าเรือเลยมันดูทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยนะครับแม่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแนวรับของเชียงรายต้องไปปรับไปแก้ชนิดที่ว่าถึงเวลาเร่งด่วนจริงๆนะครับแต่ในช่วงระหว่างเกมหลังจากนั้นเนี่ยเล่นไปแป๊บเดียวมีจังหวะอันตรายนะครับช่วงนาทีที่47 48เนี่ยครับข่าวของอิรฟานฟันดี้เนี่ยไปเข้าหน้าของผู้เล่นเชียงรายนะครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับสุดท้ายลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะฮะโอ้โหเห็นแล้วใจหายแวบเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมาซาทาดะอิชิอิเข้ามาชมเกมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นฟอร์มใครบ้างนะเพราะว่าอิชิอิเนี่ยก็จะเรียกตัวใหม่ๆเข้ามาติดทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะได้เห็นฟอร์มคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆกันบ้างนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยโดนไปเยอะขนาดนี้ผู้เล่นน่าจะอยู่ทางฝั่งของท่าเรือเนี่ยฮะก็จะเป็นบดินผาลาเนี่ยแหละนะครับอาจจะมีสอดแทรกเดี๋ยวต้องดูช่วงท้ายเกมว่าจะเป็นใครเนาะหลังจากนั้นครับท่าเรือยิงไม่หยุดแล้วครับมาได้ประตูที่4นะครับจากชิมูระครับจากจังหวะเตะมุมมาเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมงเข้าไปครับสุดสวยเลยครับ 4-0 แล้ว 4-0 ก็ไม่พอครับท่าเรือวันนี้มาแบบโหดแบบโคตรโหดเลยครับพีระดลฉ่ำรัศมีลงมาในสนามนะครับให้กับการท่าเรือเกมแรกแล้วก็มีประตูเลยครับทันทีนะครับหลังจากที่อาร์ซนาวีเนี่ยล็อกหลบมาสวยมากแล้วก็ส่งมาให้ตรงกลางเนี่ยชนิดที่ว่าแหม่ใส่พานให้เลยนะครับแต่ยิงสวยยิงดีด้วยนะครับแล้วก็ 5-0 ครับการท่าเรือนะครับโอ้โหขึ้นนำเชียงรายแบบชนิดที่ว่าเละเทะเลยครับนะฮะเละสุดๆเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้การท่าเรือมาเต็มระบบจริงๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเชียงรายก็มาได้1ลูกนะครับเป็นประตูปลอบใจนะครับจากปิยพลนะครับก็ถือว่ายิงเข้าไปครับลูกนี้แล้วก็จบเกมครับเป็นชัยชนะของการท่าเรือที่มีต่อเชียงรายไปนะครับ6แต้มเต็ม2นัดนะครับในการลงสนามไทยลีกอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ